แต่อยู่ใกล้เธอจริงๆก็แค่ตอนที่ฝันหลับตาทุกครั้งก็มีแค่เธอแค่เธอเท่านั้นมันแค่เกินไปที่จะรู้เธอสวัสดีค่ะรีวิวบ้านบายแคปิตอลแอสเซทวันนี้เราอยู่กันที่โครงการบูราสิริอ่อนนุชบางนาค่ะธรรมชาติที่สร้างแรงบันดาลใจเติมเต็มความงดงามในทำเลอ่อนนุชบางนากับชีวิตพักผ่อนพร้อมกับธรรมชาติรอบตัวสไตล์บูราสิริโครงการที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่นพื้นที่ส่วนกลางกว่า3ไร่คลับเฮ้าส์ขนาดใหญ่สระว่ายน้ำฟิตเนสพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงตั้งอยู่ในซอยกาญจนาภิเษก39ใกล้ทางด่วนบูรพาวิถีอยู่ติดกับทางคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษกสามารถเดินทางเข้าออกเมืองได้อย่างสะดวกสบายอีกทั้งยังมีสถานที่สำคัญใกล้เคียงหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลพรินซ์สุวรรณภูมิโรงพยาบาลไทยนครินทร์โรงพยาบาลจุฬารัตน์9แอร์พอร์ตโรงเรียนนานาชาติคอนคาเดียนโรงเรียนราชินีบางแก้วเมกะบางนาและสนามบินสุวรรณภูมิถ้าอยากรู้แล้วว่าจะเป็นบ้านหลังไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยและตอนนี้นะคะน้องไมค์ก็ได้ยืนอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะคะบ้านหลังนี้จะมาในสไตล์ Inspire Modern Nit โทนสีน้ำตาลค่ะมาในขนาด 67.3 ตารางวาพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่164ตารางเมตรภายฟังก์ชันบ้านแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะตรงพื้นลานจอดรถตรงนี้นะคะสามารถจอดรถได้ 2-3 คันอย่างสบายๆเลยค่ะโซนด้านข้างหน้าบ้านนะคะจะเห็นได้เลยว่ามีพื้นที่กว้างสามารถใช้งานได้อย่างเหลือเฟือค่ะหรือจะเปลี่ยนเป็นสวนหย่อมนะคะเพื่อเพิ่มมุมพักผ่อนกับธรรมชาติกับครอบครัวก็ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวน้องไมค์พาเข้าไปชมในบ้านกันต่อเลยนะคะเข้ามาภายในบ้านนะคะก็จะพบกับบริเวณ living area ค่ะในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะเราทำให้ดูกว้างขึ้นโดยการออกแบบให้ผนังเป็นเปิดโล่งค่ะและเลือกใช้ประตูบานใสนะคะเพื่อสามารถมองเห็นออกไปยังนอกตัวบ้านได้ค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเราสามารถจัดโต๊ะอาหารนะคะวางได้สำหรับ 5-6 ที่เลยค่ะประตูทางด้านนี้นะคะก็จะเปิดเข้ามาเจอกับโซนครัวค่ะที่เราปูเคาน์เตอร์ไว้ให้ใหม่แล้วเรียบร้อยค่ะพร้อมกับเดินระบบซิงค์น้ำไว้พร้อมใช้งานค่ะตรงนี้นะคะจะมีหน้าต่างทาง2ฝั่งค่ะหมดความกังวลเรื่องกินอาหารตรงบ้านเลยค่ะในส่วนของทางด้านนี้นะคะประตูทางด้านนี้ค่ะก็เชื่อมต่อมายังลานซักล้างหลังบ้านได้ค่ะห้องน้ำในชั้นที่1นะคะเราจะเป็นห้องน้ำไว้สำหรับรับแขกค่ะเราได้ทำการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดค่ะพร้อมกับติดตั้งกระจกบานใหญ่ไว้ให้แล้วเรียบร้อยค่ะเมื่อออกมาจากห้องน้ำนะคะเราจะพบกับห้องเก็บของใต้บันไดค่ะซึ่งมีขนาดกว้างอยู่พอสมควรเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในชั้นที่2ต่อเลยนะคะและตรงทางบันไดนะคะไม่แค่เลยค่ะเราเลือกใช้พื้นบันไดเป็นสีเข้มตัดกับสีขาวให้ดูอมทนไปกับตัวบ้านค่ะบริเวณชานพักนะคะก็จะมีกระจกบานใหญ่ที่รับแสงจากธรรมชาติส่งผ่านมานะคะทำให้ดูไม่มืดทึบจนเกินไปแถมยังทำให้พื้นชั้น2ของเราเนี่ยดูสว่างโปร่งโล่งด้วยค่ะและในส่วนของโคมไฟนะคะเราก็ใช้เป็นวัสดุสีทองค่ะเพิ่มลูกเล่นด้วยไฟกลมเพื่อให้ความทันสมัยเข้ากับตัวบ้านค่ะและในชั้นที่2นะคะบริเวณพื้นเราได้เปลี่ยนเป็นใช้วัสดุ SPC ค่ะชั้นที่2ของเรานะคะจะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องค่ะห้องแรกที่เราจะพาไปชมก็คือห้อง Master Bedroom นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะในส่วนของห้อง Master Bedroom นะคะบอกเลยว่ามีขนาดค่อนข้างใหญ่เลยค่ะสามารถจัดวางเตียงขนาด6ฟุตได้อย่างสบายๆและตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้ตามใจชอบเลยค่ะบริเวณตรงข้างหน้านะคะก็จะเป็นประตูระเบียงนะคะที่สามารถเปิดออกมารับลมชมวิวจิบกาแฟยามเช้าได้ค่ะตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่ามีพื้นที่เหลือเฟือเลยค่ะเราสามารถทำเป็น walk-in closet หรือว่าวิวอินได้ตามใจชอบเลยค่ะและในส่วนของห้องน้ำ master bedroom นะคะเข้ามาจะเห็นได้ว่าห้องน้ำเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆเลยค่ะเราได้ตกแต่งห้องนี้นะคะโดยใช้เป็นผนังกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวเพื่อให้เพิ่มความสะอาดและสบายตาค่ะได้ติดตั้งเดชาวเวอร์ขนาดใหญ่พร้อมกับกระจกเปลี่ยน
นเปียกและโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะห้องนอนที่2และห้องนอนที่3นะคะจะอยู่อีกโซนนึงของบ้านค่ะห้องนอนที่2นี้นะคะจะมีขนาดเล็กลงมาจากห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนิดหน่อยค่ะแต่จะมีกระจกอยู่รอบตัวห้องนะคะที่ทำให้อากาศสามารถถ่ายเทได้อย่างสะดวกสบายรู้สึกถึงความโปร่งโล่งค่ะและเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องสุดท้ายกันนะคะและนี่คือห้องนอนที่3ค่ะที่จะมีขนาดเล็กลงมานะคะแต่ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างครบครันแน่นอนค่ะหรือว่าอยากจะทำเป็นห้องทำงานก็สามารถทำได้ตามต้องการนะคะห้องที่น้องไมค์จะพาไปชมห้องสุดท้ายก็คือห้องน้ำส่วนกลางในชั้น2นี่เองค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะห้องน้ำทุกห้องนะคะเรามาพร้อมกับกระจกบานใหญ่ที่ทำให้ห้องน้ำเนี่ยดูกว้างขึ้นและเพิ่มความลักชัวรี่ขึ้นไปอีกค่ะเราได้เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดทั้งหลังเลยค่ะลูกค้าทุกคนหมดความกังวลได้เลยค่ะและนี่คือโครงการบูราสิริออนุชบางนาค่ะบ้านที่จะตอบโจทย์ทุกครอบครัวได้เป็นอย่างดีแถมเดินทางเข้าเมืองได้อย่างสะดวกสบายค่ะใครที่กำลังมองหาบ้านในโซนทำเลนี้ห้ามพลาดเลยนะคะและหากมีข้อมูลต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ทางช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะในคลิปต่อไปนะคะน้องไมค์จะพาไปรีวิวบ้านหลังไหนอีกฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากไว้กับรีวิวบ้าน By Capital Asset บ้านที่ใช่ตรงใจคุณบ๊ายบาย